ราวเป็นไปผ่านกาลเวลานานเท่าไรคนแห่งใดใครจะหาทำเม็ดเหงื่อที่ผุดพรายขึ้นเต็มใบหน้าของลุงเบื้องเกษตรกรตำบลเชียงเงินอำเภอเมืองจังหวัดตากไม่ได้สร้างความเหนื่อยล้ามากนักเนื่องจากเป็นงานประจำในการผลิตดินหมักเพื่อจำหน่ายในราคาที่ไม่แพงก่อนที่ลุงเบื้องจะหันชีวิตมาในแนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงนั้นเขาเคยประกอบอาชีพค้าขายอยู่ในกรุงเทพมหานครเนื่องจากเศรษฐกิจสมัยนั้นยังดีจึงมีรายได้มากและเมื่อมีเงินมากก็เป็นที่มาของการใช้ชีวิตกินสุกดื่มเสพเล่นการพนันติดอบายมุขหลายชนิดก็เมื่อก่อนอาชีพนี่คล้ายๆว่าก็พอแต่งงานเสร็จก็ไปค้าขายอยู่พหุรัฐฮะแล้วก็แต่งงานปี2522พอแต่งงานเสร็จก็เริ่มอาชีพค้าขายแล้วพอลูกโตเข้าโรงเรียนก็ขายของอยู่หลายปีฮะพอลูกโตก็ย้ายกลับมาที่จังหวัดตากก็มาเริ่มต้นค้าขายอยู่กันตลอดนะอยู่กรุงเทพนานใช้ชีวิตตอนนั้นยังไงกินสุกดื่มเสพใช่ไหมก็กินสารพัดนะกินเหล้าเล่นเที่ยวคือทุกอย่างแหละพอตอนเย็นค้าขายเสร็จกลางคืนก็ไปเที่ยวต่อกินเหล้าต่ออะไรต่อเจอเล่นก็เล่นคล้ายๆใช้ชีวิตไม่นั่นนะทั้งเหล้าทั้งบุหรี่หมดทุกอย่างพอเงินหาง่ายก็เลยเล่นครับก็เล่นกินเที่ยวไม่รู้จักคุณค่าของเงินครับก็เลยเราก็เลยอยู่ในสังคมที่ฟุ้งเฟ้อไงสังคมเมื่อสูงคนนู้นพาไปกินนู่นวันนี้งานนู่นคือมันก็ไม่บรรยะบรรยังเลยล่ะแฟนก็ห้ามไม่ได้ใครก็ห้ามไม่ได้พ่อขอร้องแล้วขอร้องอีกก็ไม่ได้แล้วมันมีความสุขไหมลุงมันก็ความสุขแค่ชั่วขณะหนึ่งแค่นั้นเองคือตรงนั้นแต่ไม่ใช่ว่าความสุขที่ยั่งยืนน่ะแหล่งอบายมุขสถานเริงรมย์ได้ให้ความสุขชั่วขณะหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นตอนเช้าก็พบกับโรคความจริงที่ต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบเหมือนเดิมอีกทั้งสุขภาพเริ่มเสื่อมลงขณะเดียวกันก็มีหลานที่ต้องเลี้ยงดูชีวิตเริ่มเข้าใกล้ธรรมะทำให้ลุงเบื้อลดละเลิกอบายมุขต่างๆก็คล้ายๆว่ามันต้องรับเลี้ยงดูภาระหลานคนนึงหลานคนเวลานี้ก็อายุ11ขวบก็พอดีมีหลานขึ้นมาด้วยแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพเราด้วยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรมันคล้ายๆว่าเวลาที่จะไปทำงานนู่นทำงานนี่มันเริ่มสูงอายุแล้วมันก็ทำไม่ได้เต็มที่อ่ะแล้วเลิกมันก็เลิกเล่าก่อนเลิกยากไหมครับเลิกเล่าก็มันอยู่ที่ใจทั้งหมดนะอย่างผมไม่ยากอะไรเลยคือใจบอกว่าเลิกผมก็เลิกเลยหยุดผมก็หยุดคือใครจะมาชวนยังไงคือผมไม่กินทั้งหมดเลยแล้วทีนี้ตรงนั้นก็มาพอดีจังหวะที่ว่ามาได้ฟังคำเทศพ่อท่านสอนธรรมะขึ้นมาบอกว่าคนที่รักเราจริงเนี่ยหนึ่งถ้าเราหยุดเหล้าจะต้องไม่ชวนเรากินเหล้าพอดีได้มาฟังคำตรงนี้ด้วยอะไรด้วยก็เลยก็จริงๆคล้ายๆเราก็บอกเขาคล้ายๆว่าหยุดแล้วนะก็หยุดคล้ายๆใครขยันก็ยอไงก็คือไม่กินพอหยุดเล่าได้เนี่ยเราก็รู้ว่าการชนะจิตใจตัวเองเนี่ยมันดีที่สุดถ้าชนะใจตัวเองได้ผมก็ทางโรงพยาบาลก็มาขอร้องให้เลิกบุหรี่อีกผมก็โอเคผมก็มาหยุดบุหรี่ได้พอหยุดบุหรี่หยุดเล่าได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มีความคิดนั่นแล้วก็จังหวะเลิกเล่นเลยไม่เล่นหวยไม่เล่นการพนันทุกชนิดก็หยุดได้นั้นเลิกบุหรี่นี่เลิกยากไหมก็ไม่ยากครับผมไม่ยากเลยไม่ต้องมีอะไรเลิกขึ้นมามันอยู่ที่ใจทั้งหมดผมก็ไม่มีอาการอะไรคือบางคนที่ว่าผมคิดว่านะที่ผมสังเกตดูที่ว่าเขาเลิกไม่ได้เขาจะต้องมีข้ออ้างหนึ่งมันเหงาบ้างอะไรคือมันเป็นข้ออ้างทั้งหมดนอกจากจะพยายามค้นหาเส้นทางชีวิตของตนเองให้ปลอดอบายมุขแล้วลุงเบื้องยังได้รู้จักกับกลุ่มชุมชนชาวอโศกเขาจึงได้นำแนวทางบางอย่างไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแต่ปกตินี่ผมรู้จักสันติอโศกมาตั้งแต่สมัยที่เป็นความนั่นละผมก็ตามมาตลอดแต่ก็ไม่ได้ลึกซึ้งคือเห็นสันติอโศกที่เขานั่นคือ
ทำผักไร้สารกินเองแล้วมีลุงสีเองอะไรเองคล้ายๆว่ามันเป็นมันสิ่งแปลกๆที่เคยเป็นความกับรัฐบาลในตอนนั้นผมตามพ่อท่านอยู่ผมก็พอรู้บ้างเหมือนกันแล้วพอดีมีโอกาสที่มารู้จักดีที่สุดก็คือเมื่อไปประท้วง193วันปี50แล้วผมก็ไปเรียนรู้คือตรงนั้นนะเมื่อก่อนเด็กสัมมาสิกขาที่มาหน้าเวทีใหญ่เนี่ยถึงเวลาเขาจะต้องมาเก็บขยะให้กวาดให้ทีนี้ผมก็มาคิดอยู่ผมก็เลยไปคุยกับสันติอโศกว่าตรงแถวหน้าเวทีใหญ่เนี่ยผมจะรับผิดชอบเรื่องความสะอาดให้เองผมก็เริ่มมารู้จักคนสันติอโศกเยอะคือตรงนั้นไม่ต้องมานั่นอะไรขึ้นมาผมก็มาเริ่มทำความสะอาดมาเก็บวิธีการคัดแยกขยะก็เริ่มเรียนรู้ตรงนั้นแต่บางอย่างยังไปไม่ถึงคือขายของเท่าบริษัทเท่าทุนจำกัดกับขายของต่ำกว่าทุนอะไรเนี่ยตรงนี้ก็ยังทำไม่ได้แต่พยายามค้าขายทุกวันนี้คือไม่เอาเปรียบผู้บริโภคหลังจากได้นำชีวิตเข้าสู่เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงลุงเบือกได้วิธีการทำปุ๋ยและการทำดินหมักอย่างง่ายๆจากชุมชนชาวอโศกโดยเขาได้ใช้สถานที่เล็กๆสร้างโรงเรือนชั่วคราวผลิตดินหมักชีวภาพบรรจุถุงขนาด5กิโลกรัมเป็นงานอดิเรกที่สร้างรายได้ให้พอสมควรผมเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยเนี่ยมานานแล้วก็พอดีจังหวะโชคดีที่มารู้จักกลุ่มสติอโศกอีกก็ได้ไปดูงานการทำปุ๋ยทำอะไรขึ้นมาคือผมไม่มีสารเคมีเลยจะไม่ใช้สารเคมีเลยใช้มูลสัตว์นี่หมักแล้วไปเรียนรู้มาจากไหนเรียนรู้มาจากคล้ายๆว่าก็ดูในโทรทัศน์แล้วก็ไปดูงานที่บ้านลาดเมืองเรือมาครับสันติอโศกก็ดูโครงการพระราชดำริกับสองอย่างนี้ละก็ดูมาแต่ที่ว่าเมื่อก่อนก็เรียนรู้คือว่าโครงการพระราชดำริกลับมาก็ทำเป็นกลับมาก็เริ่มมาทำเลยเพราะเรามีพื้นฐานอยู่แล้วไงพอเราเข้าใจนิดเดียวว่าทำยังไงอะไรนั่นยังไงก็มาทำเป็นแบบจริงจังส่วนผสมในการทำดินหมักมีหลายชนิดซึ่งส่วนใหญ่จะหาได้จากท้องถิ่นเนื่องจากเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นทำให้วัตถุดิบบางอย่างได้มาโดยไม่ต้องซื้อครับสิ่งใดใครน้อจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งวัตถุดิบลุงได้มาอย่างไรวัตถุดิบนี่คล้ายๆมูลสัตว์นี่ผมจะมีพวกเยอะก็มีเพื่อนเลี้ยงเขาก็ได้มาฟรีแกบขาวนี่ก็ได้มาฟรีมีคนให้ผมคล้ายๆว่าหลายที่แกบดำกับมูลสัตว์นี่ผมไม่ต้องไปซื้อมีเยอะแต่แกบดำนี่ผมต้องไปซื้อถึงกำแพงเดินทางไปประมาณ80กว่ากิโลไปซื้อเพราะมันมีอยู่ที่กำแพงที่เดียวที่จังหวัดตากไม่มีมันลงสีที่จะทำแกบดำนี่ไม่มีต้องไปซื้อที่กำแพงเลยก็เริ่มต้นจากแกบดำนี่ผมจะผสมที่ไปซื้อเข้ามานี่จะผสมกับฝุ่นลำขั้นต้นที่1 นะวิธีการเตรียมแล้วขั้นต้นที่2คือแกบแถวนี้เขาจะเรียกแกบขาวที่สีออกมาจากข้าวใช่มั้ยแล้วขั้นต้นที่3ก็คือผมจะเอามูลสัตว์เนี่ยมาหมักจากน้ำหมักที่เราหมักคือกากน้ำตาลของ EM หัวเชื้อผมจะใช้หัวเชื้อ1ส่วนน้ำ10ส่วนแล้วมาลดไว้ประมาณสัก10กว่าวัน20วันหรือเป็นเดือนก็ได้ให้มันย่อยสลายถ้าย่อยสลายแล้วก็จะเป็นแบบนู้นแบบนี้นี่ที่นี่หมักสำเร็จแล้วที่นี่สามารถนำไปใช้ได้เลยกับก็ผสมแกบดำแกบขาวมูลสัตว์แล้วก็น้ำหมักแล้วก็ลำมันจะมีหัวเชื้อลำเพราะลำนี่คืออาหารของจุลินทรีย์จะมีลำเนี่ยลำน้ำหมักกี่วันครับลุงครับ
ประมาณเริ่มต้นไปตั้งแต่10กว่าวันนี่ก็เริ่มใช้แล้วได้ละแล้วแต่ถ้าแม้ว่ามันเย็นเมื่อไหร่เราก็ใช้ได้เลยก็เอามาข้าวผสมเนี่ยมันต้องใช้ลำด้วยครับเพราะลำนี่คืออาหารของจุลินทรีย์ลำกับกากน้ำตาลคืออาหารของจุลินทรีย์ครับก็ผสมแล้วพอนั่นขึ้นมาแล้วก็มาผสมทำดินคือก็มาตรงนี้ก่อนผมจะใช้เครื่องบดก่อนถ้ามันแห้งนะถ้าเวลานี้แห้งผมก็จะใช้เครื่องบดคือตัวนี้จากบดไอ้ที่หัวเชื้อปุ๋ยเสร็จปุ๊บก็มาบดดินต่อจากบดดินปุ๊บแล้วเสร็จแล้วก็มาผสมตรงนี้มาผสมเครื่องผสมปูนเนี่ยเครื่องผสมปูนครับก็มาดัดแปลงเป็นเครื่องผสมปุ๋ยก็มาตรงนี้ดินหมักที่ผลิตขึ้นนั้นมีส่วนผสมจากอินทรีย์วัตถุ 100% ไม่มีสารเคมีเจือปนเลยเมื่อนำไปใช้จะได้ผลดีทำให้มีลูกค้าประจำมาซื้อถึงแหล่งผลิตและยังมีตลาดนัดวางขายประจำทุกวันเสาร์บริเวณริมแม่น้ำปิงครับอันนี้ไปใส่อะไรบ้างคนมะม่วงครับมีมะม่วงมะปรางมะยมแล้วใบพอก็มาแล้วก็แต่ยีนพารามผมใช้ไอ้ต้นนั้นไอ้ใช้ดินขี้ไก่ยีนพารามใช้ขี้ไก่นะเออแล้วก็มีมะพร้าวได้ผลดีไหมครับใช้ได้ครับคือเรามือสมัครเล่นอ่ะนะเราปลูกให้มันอยู่กับบ้านไว้เอาละโอเคเบิร์ตขอบใจมากครับดีครับที่มาขายของนี่ก็ขายทำแล้วก็มาขายตลาดนัดมันมีอาทิตย์ละครั้งเดือนก็4ครั้งทุกวันเสาร์ครับก็คล้ายๆก็มีลูกค้าตั้งแต่6โมงไปถึงเที่ยงประมาณเที่ยงครึ่งครับขายเยอะไหมครับเอาก็ปกติจริงๆแล้วเยอะฮะพอดีจังหวะนี้มันเป็นเทศกาลที่ว่าสงไอ้ลอยกระทงเพิ่งเสร็จใหม่ๆก็เลยเอาของมาน้อยหน่อยเพราะว่ามันยังไม่เต็มที่ลูกค้าลุงเป็นลูกค้าประจำครับลูกค้าส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำครับขายดีครับครับก็ครับครับก็ขายดีเราทำเป็นแบบเชิงคล้ายๆเป็นแบบบุญนิยมคือไม่เอากำไรจนเกินไปไม่เอาเปรียบลูกค้าคล้ายๆในตลาดนัดนี่เรากล้าพูดได้เต็มที่มีของเราเจ้าเดียวที่ว่าถูกที่สุดการผลิตดินหมักของลุงเบื้อกไม่ได้เน้นการค้าขายที่มุ่งหวังผลกำไรมากมายนักหากแต่เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีใจรักเกษตรอินทรีย์มีวัตถุดิบนำไปเพาะปลูกและได้ผลดีหนทางของลุงเบื้อกจึงเข้าสู่วิถีพอเพียงอย่างแท้จริงครับส่วนมากผมจะต้องการมาส่งเสริมให้พวกเนี่ยหันมาใช้ทำเกษตรอินทรีย์มากกว่าจะสนับสนุนตรงนี้คล้ายๆเวลาคนอื่นเขามาดูงานนี่ก็มีคนมาดูงานเยอะผมก็สอนให้ฟรีทั้งหมดไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายมันคล้ายๆว่ามันทำไปแล้วคือหนึ่งมันสบายใจอ่ะแล้วอีกอย่างนึงชีวิตครอบครัวผมมันก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่าที่ควรแล้วถ้าเราอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราไปมุ่งเน้นเรื่องงานเรื่องเงินมากเกินไปผมก็จะคิดอยู่อย่างเดียวมันก็ขยายงานตรงเนี้ยไม่ได้เต็มที่พอดูอย่างสันติอโศกเขาทำเนี่ย1ขายของเท่าทุนต่ำกว่าทุนบริษัทขาดทุนก็มีเขาก็ทำเขาได้คือเรามาทำตรงนี้เราก็มันเห็นแล้วมันดีอะหนึ่งคือมันทำไปแล้วมันสบายใจใช่ไหมมันก็ไม่ได้อดอยากมันก็ไม่รวยมันก็ไม่อดคือมันเห็นผลเลยคือความสบายใจนี่แหละคือตรงเนี้ยมันได้รับเลยเศรษฐกิจพอเพียงก็อยู่แบบในหลวงเนี่ยจะไม่มีเดือดร้อนเลยประเทศไทยนี่คือสามารถผลิตอาหารทำอะไรได้ทุกอย่างไม่ต้องไปพึ่งพาต่างชาติก็ได้เราก็อยู่ของเราได้คือตรงเนี้ยแม้แต่กระทั่งทั่วโลกเนี่ยเขาไปใช้หมดแต่ที่ว่ามันเป็นกรรมของประเทศไทยอย่างหนึ่งตรงที่เราขาดผู้นำที่เสียสละ
แม้สภาพร่างกายจะล่วงเลยวัย60ปีมาพอสมควรแล้วแต่เขายังแข็งแรงกว่าคนวัยเดียวกันเนื่องจากได้เลิกอบายมุขทั้งหมดนอกจากนี้ยังได้นำแนวทางแพทย์วิถีธรรมของหมอเขียวมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยครับก็น้ำคาราฟิวก็มีใบยะนางมีใบเตยมีเบญจรงค์หรืออ่อมแซบแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็ผักตำลึงคือของฤทธิ์เย็นใช้ได้หมดแล้วแต่ตรงไหนที่แต่ละพื้นที่หาได้ง่ายๆเราก็เอาตรงนั้นหลังจากได้นำแนวทางแพทย์วิถีธรรมปรับสมดุลร่างกายและฝึกเป็นหมอตนเอง 3-4 ปีมานี้ลุงเบือกแทบไม่ต้องกินยาแผนปัจจุบันเลยครับชีวิตผมมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือหนึ่งผมได้รับได้รู้จักกับกลุ่มอโศกคือรู้จักกับคนบุญนิยมแล้วได้มีโอกาสรู้จักกับหมอเขียวผมก็ไปศึกษาอบรมดูงานที่สวนป่านาบุญของหมอเขียวทีนี้ผมกลับมาปุ๊บผมก็เอาโครงการสวนป่านาบุญของหมอเขียวอะหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเนี่ยผมก็มาปรับปรุงเรื่องภาวะร้อนเย็นถ้าเป็นไข้ขึ้นมาที่ร้อนเราร่างกายเราร้อนเราก็กินยาฤทธิ์เย็นถ้าเป็นไข้หนาวเราก็กินยาฤทธิ์ร้อนก็แค่นั้นคือผมไม่ต้องมาพึ่งยาพาราไม่ต้องไปพึ่งยาปฏิชีวนะของหมอหรือคลินิกเลยประมาณหลายปีแล้วสมมติว่าเราปวดหัวนะลุงแก้ยังไงถ้าปวดหัวนี่คือจริงๆแล้วมาทำตรงนี้มันก็ไม่ได้ปวดนะก็กินต้มปลาทลายโจรกินแค่นั้นเองคือก็กินยาสมุนไพรฤทธิ์เย็นนั่นแหละที่เรานั่นขึ้นมาให้มันปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็ขับพิษออกแล้วก็ดีท็อกอะไรพวกเนี้ยก็แล้วแต่ว่ามันก็ดีขึ้นมันก็หายอ่ะมันไม่ใช่ดีขึ้นคือมันหายมันไม่เป็นเลยคือตรงเนี้ยสิ่งใดใครน้อจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมอนชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์ให้ทงบุญนิยมเป็นพยานสามขีให้พื้นทรพื้นดินแปลงเล็กๆแปลงนี้เขียวชะอุ่มชุ่มไปด้วยน้ำเนื่องจากติดกับแม่น้ำปิงเป็นที่ดินของเพื่อนสนิทที่ได้ให้ลุงเบือกเพราะปลูกตามใจชอบเขาจึงได้ปลูกกล้วยน้ำว้าไปส่วนหนึ่งและปลูกชะอมซึ่งกำลังแตกยอดงามทีเดียวครับที่ตรงนี้คือสุขใจนี่เราไปหาซื้ออะไรไม่ได้แล้วแล้วอีกอย่างนึงพอทำไปแล้วเนี่ยหนึ่งคือเราได้มิตรดีสหายดีเนี่ยแล้วคล้ายๆเราอยากจะทำให้สังคมคนอื่นเขาเห็นไงว่าบุญนิยมเป็นแบบไหนทุนนิยมเป็นแบบไหนอยากจะเปรียบเทียบตรงนี้คือให้ชัดเจนเลยไงฮะคำว่าบุญนิยมเนี่ยถ้าคนที่ไม่เข้าใกล้ชิดสันติอโศกเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยฮะคือต่างจังหวัดมันจะไม่มีเลยอะเรื่องบุญนิยมเนี่ยบุญนิยมคืออะไรเขาก็ไม่รู้กันผมก็พยายามเอาแนวทางตรงเนี้ยมาใช้ตรงนี้ไงแล้วลุงทำยังไงใช้เคมีไม่ใช่เคมีไม่ใช้เลยฮะเรื่องเคมีนี่ไม่ใช้โดยเด็ดขาดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเกี่ยวกับคล้ายๆผมมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะผมเลยไม่ใช้เลยเรื่องเกี่ยวกับโคมีนี่คือเคมีนี่ผมไม่ใช้โดยเด็ดขาดเลยฮะเพราะไม่ได้มุ่งเน้นมาที่ว่าจะต้องทำเพื่อเงินไงคล้ายๆขออย่างเดียวเวลาเนี้ยเอาไปของไปให้ใครเนี่ยเป็นของสะอาดบริสุทธิ์แค่นั้นเองผมจะเน้นเรื่องนี้มากกว่าคล้ายๆผมทำนี่คล้ายๆว่าไม่ใช่จะต้องได้ทำไปแล้วจะต้องได้เงินขนาดนู้นขนาดนี้คือไม่ใช่ผมไงผมไม่มีแนวความคิดตรงนี้เลยนะคือทำขึ้นมาคิดอย่างเดียวมีของให้แล้วก็เอาไปให้พวกเพื่อนฝูงแค่นั้นเองคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคือทำให้คนอื่นเขาเห็นไงถือไม่มากคือควรว่านั่นนะคือแถวเนี้ยผมบอกเขาเลยนะแถวบ้านใกล้เรือนเคียงมาบอกใครอยากกินมาเก็บได้เลยไม่หวงสวนนี้ทุกอย่างไม่มีหวงใครอยากมาเก็บมากินนี่เก็บได้แล้วเขาจะรู้กันแถวเนี้ยจุดหมายของผมเนี่ยผมอยากจะให้พรรคพวกผมที่เป็นพันธมิตรเนี่ย
ได้กินของดีบริสุทธิ์คือตรงนั้นน่ะมากกว่าผมก็เลยไม่เน้นเรื่องการขายถ้าขายนี่เราไม่รู้ว่าคนดีหรือคนไม่ดีใช่ไหมครับมันก็ไม่รู้ว่าคนไหนดีไม่ดีคนไม่ดีก็มีโอกาสได้กินหมดไงอย่างผมไปให้นี่ผมรู้เลยว่าคนไหนดีไม่ดีเนี่ยใจที่เสียสละไม่สะสมกอบโกยและอยากแบ่งปันให้ผู้อื่นแม้จะไม่ต้องการเงินเป็นค่าตอบแทนแต่เขาก็ได้สิ่งที่ตอบแทนที่มีค่ามากกว่าเงินทองหลายเท่านั่นคือมิตรดีสหายดีนั่นเองครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่เพื่อนสวัสดีค่ะหายหน้าหายตาไปเลยนะคะสบายดีค่ะหายหน้าหายตาไปเลยขอบคุณค่ะไร้สารไร้สารค่ะค่ะอันนี้ลุงเบื้อเราผักมาฝากประจำเลยนะครับก็มาก็ถ้ามาก็ได้เรื่อยประจำจะบ่อยเมื่อไหร่ก็พรุ่งนี้วันเลยเนี่ยสองวันอ๋อวันพรุ่งนี้จะไปแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันศุกร์นี่ลุงเบื้อก็เอาผักมาฝากที่ประจำประจำค่ะเพราะว่าเนี่ยพวกเราก็จะไปมาหาสู่กันอย่างเงี้ยค่ะแบบบางทีแบบบ้านพี่เลี้ยงวัวเนาะแบบบ้านพี่ก็จะแบบมีขี้งัวไงก็จะแบบพี่เบื้อก็จะมาเอาขี้งัวเพราะว่าเราไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนเราก็อยากเหมือนกับอยากให้คนที่เอาไปใช้ประโยชน์คือพี่เบื้อเขาก็ได้เอาไปใช้เป็นปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็พี่เบื้อก็เอาผักมาให้เราแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนมันก็ไม่เชิงแลกเปลี่ยนแล้วค่ะแบบพี่เบื้อแกก็มีน้ำใจแบบว่าแบบคือเนาะพวกเรานี่ก็คบกันมาเป็นพันธมิตรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าจะไปมาหาสู่กันจะพี่เบื้อก็จะมาเหมือนกับมาเยี่ยมเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดื่มน้ำชามาดื่มน้ำชาอิสลามอะค่ะแล้วก็เอาผักมาเหมือนมาเยี่ยมเยียมเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาให้เพราะผมมาคิดได้ตรงนี้ไงผมมาคิดให้ผมจะรู้อยู่ว่ากลุ่มที่ผมไปให้เนี่ยคือเขาเป็นคนที่ดีจริงๆแล้วช่วยเหลือสังคมคือผมจะรู้ตรงนี้ถ้าผมไปขายปุ๊บคนที่เป็นนักฉวยโอกาสที่ว่าไม่ช่วยเหลือสังคมเนี่ยเขามีเงินอย่างเดียวเขาก็จะมาซื้อเราไปกินคนกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็ไม่ได้กินคนที่ดีก็ไม่ได้กินของดีคือของผมเนี่ยที่ผมทำเนี่ยที่ผมไปให้เขาเนี่ยคือหนึ่งผมรู้ว่าของผมเนี่ยเป็นของที่สะอาดไม่มีสารเคมีแม้แต่นิดเดียวเลยแล้วลุงเป้าหมายเนี่ยไม่คิดอยากจะเราร่ำรวยอยากจะมีเงินทองเยอะๆเขาไอ้เงินทองไม่เอาแล้วมันสะสมทำไมล่ะครับคือตรงนั้นมันไม่ใช่ทิศทางของความสุขที่แท้จริงอย่างผมในเวลานี้ค้นพบตัวเองขึ้นมาในอายุ60กว่ามีมิตรดีสหายดีคือตรงเนี้ยเป็นความสุขที่ว่าแท้จริงที่ไปหาใครมันไม่มีมารยาซึ่งกันและกันไงคือไปสัมผัสที่คือมิตรแท้เลยเนี่ยคือตรงนี้คือผมชอบตรงนี้มากกว่านี่ยังดีนะผมยังไม่มีทองมันก็มีหลักประกันไงลุงมันมีหลักประกันแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะมันรู้จักคนก็ไม่ใช่แก่นแท้มันรู้จักเพียงแต่เปลือกผมว่าตรงนั้นคือมันไม่ใช่อ่ะเผื่อเจ็บป่วยอะไรก็ต้องใช้เงินเยอะๆผมไม่คิดว่าเจ็บป่วยดีคือเวลานี้ผมไม่มีเงินผมก็มีทางไปรักษาได้เพราะผมคิดว่าพวกผมเนี่ยมีกลุ่มอยู่ไงมีกลุ่มรองรับศูนย์บาทรักษาทุกโรคก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยผมมีที่ไปของผมมันถึงเวลานั้นก่อนรับรองผมไปได้แล้วไม่มีใครรังเกียจจะมั่นใจได้เหรอลูกฮะจะมั่นใจได้ไม่รู้ก็ที่ผ่านมาผมคิดว่าผมมั่นใจได้คือผมไปดูไปเห็นมาแล้วไงเมื่อชีวิตเข้าถึงสัจธรรมว่าการมีชีวิตอยู่อาศัยปัจจัย4เพียงเล็กน้อยจึงไม่จำเป็นต้องสะสมกอบโกยไว้ที่ตนเองมากๆหากแต่ได้แจกจ่ายแบ่งปันไปตามกำลังของตนคือความสุขทางใจที่ได้รับอีกทั้งได้เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงความสุขของวันนี้ของลุงเบือกจึงแตกต่างจากความสุขในอดีตอย่างมากมายครับคือความสุขตรงนี้ทุกวันนี้เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องซื้อด้วยเงินไงเมื่อก่อนเราจะมีความสุขนึกดูเราจะไปนั่นขึ้นมาเราต้องซื้อด้วยเงินเราจะไปกินข้าวนั่งร้านอาหารไปสั่งนู่นสั่งเนี่ยแต่เราต้องซื้อด้วยเงินเราเห็นมันก็เป็นความสุขชั่วคู่พอกลับมาปุ๊บเราก็มาเป็นทุกข์แล้วพรุ่งนี้จะเอาเงินอะไรกินลูกขอเงินเราจะเอาเงินไหนให้ลูก
สถานีโทรทัศน์นิวส์วันร่วมกับบุญนิยมทีวี